ตอบไปหมดแล้วมันบังเกิดแก้วอันนั้นก่อนเจอก่อนเจอก่อนเจอเจอก็ปกติเหมือนเดิมครับหลังตอนที่พี่เจอก็ปกติตอนที่บอกว่าต้องไปเจอที่ที่แบบปลอดภัยอะไรอย่างนี้ก็ตอบไปหมดแล้วที่แอบขอบที่แบบคุณเรื่องอะไรครับที่แบบว่าแค่ขาดมันเป็นเรื่องของพ่อแม่follow IG น้องก็ต้องทำ IG ให้เขาใหม่เพราะว่าจะได้อัปเดตพัฒนาการเขาอันนี้คือพี่หนุ่มจะทำเริ่มใหม่ทำเองหมดเลยใช่ไหมก็เริ่มทำเองหมดครับเห็นมีรายการ YouTube ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับช่อง YouTube ด้วยครับอันนี้ก็ลงตามมาแล้วอย่างเพราะว่าตั้งใจทำฝากอันใหม่ที่น้องใช่ครับเพราะเขาจะได้โตขึ้นเขาจะได้เห็นพัฒนาการตัวเขาฮะทำมาให้ลูกครับเอารูปเก่าๆลงมาด้วยไหมคะลงครับก็เหมือนย้ายมาอยู่ใช่ครับใช่อันนี้พี่หนุ่มถ่ายเองไหมคะก็มีทั้งผมถ่ายเองด้วยแล้วก็มีคนช่วยถ่ายด้วยแล้วต่อไปก็จะเริ่มทำรายการในช่อง YouTube ด้วยใช่ครับเหมือนจะทำจริงจังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องไม่ใช่จริงจังหรอกครับผมว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ทำกันทุกคนเนี่ยเขาก็เก็บไว้ให้ลูกดูตอนโตอ่ะพัฒนาการมาดูเขาตอนเด็กๆอะไรเงี้ยฮะเป็นยังไงบ้างคะพอเริ่มทำต้องปล่อยออกไปแฟนก็สงสัยว่าทำไมปิดช่องคอมเมนต์เห็นว่าต้องขออนุญาตเรียนว่าเนื่องจากวิกิยังเล็กมากทางช่อง YouTube ก็เลยขอให้ปิดคอมเมนต์ก่อนเพราะฉะนั้นบางทีการแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อเด็กต่อลูกนะครับอาจจะให้เขาโตอีกสักพักนึงหน่อยครับก็เข้าไปกดไลค์ได้อะไรครับไปดูได้คิดคอนเทนต์ใหม่ๆตลอดมั้ยคะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็ไปไหนก็ไปด้วยกันก็ถ่ายด้วยกล้องมือถือเนี่ยง่ายแล้วก็เอามาตัดต่อทำเองบ้างอะไรเองบ้างอันนี้นี่แบบเป็นชื่อรายการหรือชื่อแบบจริงจังไหมครับพี่หนุ่มโอ้โหนี่ยังไม่ได้คิดเลยอ่ะใช่ใช่ตัวน้องเขาชอบไหมคะถ่ายคลิปถ่ายรูปชอบไหมวิจิชอบเล่นกล้องครับชอบเต้นเลยฟังเพลงก็ไม่รู้ว่าได้มาหรือเปล่าก็ต้องดูโตอีกสักระยะนึงนะครับถึงจะดูว่าเขาชอบทางไหนอะไรยังไงครับกิจกรรมทางการบ่อยขึ้นอยู่แล้วครับในวันหยุดของผมครับจะไปแบบช่องทางแบบต่างจังหวัดอะไรนี้ไม่รู้ก็พาไปต้องขออนุญาตลิมแบบนี้ฮะคือว่าพาไปแต่ต้องอยู่ในเซฟโซนเพราะว่าไอ้เรื่องโควิดเรื่องอะไรเนี่ยมันยังมีอยู่บางทีเรื่องเด็กเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับจะเป็นช่องทางแบบในการหารายได้อีกทางได้ไหมครับผมหารายได้อยู่หรอกเพียงพอแล้วครับผมบอกแล้วนะเก็บไว้เป็นพัฒนาการของลูกอย่างคลิปล่าสุดเห็นที่ว่าแบบมีตีบแบบเหมือนเป็นพ่อไปไหนไม่รอดแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ยีรอหน้าบ้านอันนั้นเป็นยังไงครับพี่ขาเล่าให้ฟังเขารู้ว่าป้าจะกลับคือเขาเดินเล่นกับคุณย่าอยู่แล้วแล้วพอดีผมกลับบ้านเร็วผมก็จอดรถปุ๊บเขาก็ชะเง้อมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีพี่เลี้ยงก็ถ่ายคลิปไว้พอดีก็น่ารักดีก็มาลงเกิดเป็นที่ประจำวันของเขาอยู่แล้วที่แบบต้องมายืนรอคุณพ่ออะไรอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเช้ามากกว่าเช้าก็จะแบบว่าออกไปก็จะหอมแก้มกันอะไรอย่างนี้ฮะมาส่งไปทำงานเรียกว่าช่วงนี้ก็แบบมีพัฒนาการใหม่ๆให้เห็นทุกวันเลยใช่ไหมครับพี่หนุ่มใช่ครับก็เขาก็จะเริ่มพูดได้เป็นคำละใกล้จะหลุดมาเป็นคำแล้วครับก็ตอนนี้ก็คือไปป้าเอาป้าอะไรอย่างเงี้ยชอบเล่นก็เล่นที่ใส่บาตรใช่แต่ตัวคุณพ่อได้เห็นพัฒนาการของลูกแบบเรื่อยๆรู้สึกยังไงบ้างครับพี่หนุ่มจะรู้สึกยังไงคนนี้เป็นคนถามคำถามที่ประหลาดมากคนน้องแบบเริ่มพูดแบบป้าพี่หนุ่มรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นไหมนะว่าแบบว่าพ่อแล้วอะไรเงี้ยดีใจครับดีใจครับครับดีใจมีคำถามอะไรไหมประหลาดคุณพ่อเรียกปากป้าแล้วรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ถามหนุ่มครับเหมือนน้ำฝนเขาเอาให้สักบ้านเขาผมไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วครับขออนุญาตพี่หนุ่มกลัวไหมครับว่าเขาจะเอาชื่อเราแบบไปโหนกระแสก่อกระแสอะไรอีกแล้วอ่ะไม่ใช่เรื่องของผมครับไม่ตอบเรียกว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวเลยดีกว่าเนาะครับพี่หนุ่มควรจะบอกว่าตอนนี้พี่หนุ่มแบบพยายามดูแลลูกเยอะขึ้นมีเวลาไม่ใช่พยายามครับหน้าที่พ่อเลยทำเต็มที่แล้วเหมือนว่าดูแลตัวเองยังไงบ้างอะไรเนี่ยเพราะว่าทั้งทำงานแล้วก็ดูแลแบ่งเวลาอ๋อดูแลตัวเองก็ปกติครับไม่ได้มีอะไรพ
ที่ทำเกินเลยไปชีวิตประจำวันครับมีเวลาก็พาลูกพาแม่ไปกินข้าวก็ปกติครับผมก็จัดสรรเวลาเยอะขึ้นยากขึ้นครับเพราะว่าเหมือนหลายงานที่เลือกแบ่งไม่ยากนะฮะเพราะว่าก็มีลูกมาจะปีครึ่งแล้วครับไม่ได้มาที่ไหนที่ไหนก็แบบทำมากขึ้นรับละครทีผมรับละครมากขึ้นมานานแล้วนี่เป็นคนถามคำถามแปลกมากครับผมทำงานมา30ปีแล้วครับผมทำงาน7วันมาตลอดแต่ละครมันมาแอร์พร้อมกันอ๋อเออขึ้นบ่อยอันนี้มาจากรู้สึกอะไรเนี่ยก็มาน้องถามคำถามแปลกๆนะขอบคุณพี่หนุ่มขอบคุณมาก